สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปตัวอัปเดตครั้งพบกับผมเต้เดี๋ยววันนี้มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆนำมาฝากเพื่อนๆกันบ้างพร้อมแล้วแล้วก็ไปรับชมกันเลยสำหรับสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีการวิเคราะห์ไว้คร่าวๆว่ามีโอกาสที่จะหล่นลงมาให้เรารับของอีกครั้งในช่วงของเลข 67,000 กับ 66,000โดยที่จะต้องไม่หลุดเกินกว่านี้นะครับเพื่อคงการเป็น Corrective Uptrend บวกกับประคองตัวเหนือกว่า Real Smack Plane จากการวิเคราะห์ร่วม Option ปรากฏว่ามีการลงทิ้งตัวของกราฟลงมาในกล่องเขียวเป๊ะนะครับหลังจากนั้นก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปด้านบนแต่ถ้าจะสังเกตดีๆปัจจุบันเป็น Down Theory ที่เป็น Lower High นะครับก็คือมี High อันนี้แล้วก็ High ต่อมาเนี่ยต่ำลงกว่าเดิมต้องวิเคราะห์กันต่อว่าปัจจุบันเนี่ยจะสามารถ break out ขึ้นไม่ได้ไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยจะกำลังพยายามฟอร์มตัวเป็นสามเหลี่ยมที่จะเป็น descending triangle หรือเปล่านั่นเองนะครับต้องไปวิเคราะห์กันอีกครั้งแต่แน่นอนว่าในรอบสัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดว่ามีใครเกิดรับของตรงนี้นะก็ยินดีด้วยนะครับคุณเป็นผู้โชคดีได้ของในรอบสัปดาห์ก่อนนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าใน time frame ที่เป็น time frame day ขึ้นไปเนี่ยก็เป็นสัญญาณของ reversal head and shoulder นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการฟอร์มตัวได้สวยงามขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เราเห็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่เป็นขนาดใหญ่กว่านั่นเองนะครับน่าจะคุ้นๆนะทำเมาส์ให้ดู เดี๋ยวไปวิเคราะห์พร้อมกันในคลิปต่อนะครับแล้วถ้าเกิดมาดูฝั่งของอีเทเรียมบ้างนะครับรอบสัปดาห์นี้จะเห็นได้ว่าแท่งสูง18เมตรนะครับและไม่มีทีท่าว่าจะลงมาอย่างรุนแรงนะแน่นอนว่าต่างจากของ Bitcoin เนื่องจากว่าไม่ได้ทำสัญญาณเป็น Lower High แต่ว่าทำสัญญาณเป็น Higher High หรือ HH นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีข้อน่าสังเกตก็คือมี Bearish Divergence เกิดขึ้นในโซนนี้ด้วยนะครับต้องเฝ้าติดตามให้ดีและแน่นอนว่าการขึ้นแรงขนาดนี้นะครับตอนที่ทิ้งลงมาเนี่ยเป็นไส้รูดเป็นโดจิตรงกลางเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตได้นะว่าอันเนี้ยอันตรายนะครับเพราะว่าคนพร้อมกระโดดลงนะครับแต่แน่นอนว่าโอกาสเป็นของผู้กล้านะครับต้องดูว่าจะกล้ายังไงดีนะครับกล้าตายฟรีหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ากล้าแล้วมีชัยนะต้องลองดูในรอบสัปดาห์นี้เหมือนกันใน Time Frame Day เนี่ยยังไม่ได้ทำลายไฮล่าสุดนะครับที่เป็น All Time High แต่ว่ามีการ Break Out ออกมานะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราวิเคราะห์ไว้เนี่ยก็คือยังเป็นตามที่เราคาดการอยู่แต่แน่นอนว่าใต้บริเวณเพนที่เราคาดหวังไว้ว่าจะรับของเนี่ยไม่เกิดขึ้นรอบนี้ต้องเรียกว่าบุลลิชจัดๆนะต้องลองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมารับตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วมีโอกาสไหนที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะเข้าไปร่วมลุ้นกับตลาดนะสำหรับคนที่ขายไปแล้วแบ่งขายปิดโพซิชันหรือว่าพลาดบางจุดไปนะครับก่อนเข้าคลิปปัจจุบันมาวิเคราะห์ฝั่งของ Settlement Option กันก่อนนะครับ Option ในรอบสัปดาห์นี้จะมีวัน settlement อยู่ที่ช่วงของวันศุกร์ที่ 24 ที่ผ่านมาราคา settlement ของ CME อยู่ในช่วงของ 69475 และฝั่งของ Deribit นะครับอยู่ในช่วงของ 67144 ซึ่งแปลว่าในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยมีโอกาสที่ราคานะครับจะไม่ต่ำกว่า 67144 และปิดขึ้นไปเหนือกว่า 69475 นั่นเองนะครับแน่นอนว่าปัจจุบันราคาไปเกินนะครับแต่ว่าตอนนี้ย่อลงมาแล้วนะเดี๋ยววิเคราะห์กันว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งวัน settlement นะครับจะเห็นได้ว่าช่วงที่มีการปิดแท่งเทียนและเปลี่ยนวันเป็นวันเสาร์นะครับจากวันศุกร์เนี่ยราคาสูงสุดอยู่ในช่วงของ68931และต่ำสุดอยู่ในช่วงของ68394ก็คือเป็นสัญญาณบอกล่วงหน้าเลยนะครับว่าราคาเนี่ยได้ขึ้นไปเหนือกว่าราคา69475เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่มั่นใจและเชื่อมั่นในฝั่งของ option นะก็ยินดีด้วยนะต่อมาเราจะมาวิเคราะห์ในรอบสัปดาห์นี้นะครับเริ่มกันฝั่งของ Option ก่อนเลยมีการปรับลดเพดานและบีบขึ้นมาให้เราเห็นเป็นภาพกรอบที่ชัดนะครับเนื่องจากว่าพอ Option เริ่มมีการฟอร์มตัวแบบนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่ากำลังจะเลือกทางนะครับแต่ก็เป็นข้อดีอีกเช่นกันนะเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ได้ถูกต้องและประกอบวอลลุ่มด้วยเนี่ยจะสามารถเห็นกรอบพร้อม PA ที่เป็น Price Action ได้นะครับผนวกกับ Trend Line หรือแนวต้านแนวรับเนี่ยจะสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้ก็คือดูมาก่อนนะแล้วก็เอามาพลอตใส่กราฟอีกทีหนึ่งนะครับปัจจุบันในรอบสัปดาห์นี้ Option ปรับเพดานลงมาจากฝั่ง Call Option นะครับอยู่ในช่วงของ 72,722,203 และ Put Option ขยับปรับตัวนะครับขึ้นมาเป็น 65,646,27 ทำให้Real Time Planeอยู่ในช่วงของ 68415 ตรงนี้จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับช่วงกลางๆก็กำลังสู้อยู่เลยนะหลุดลงมาจาก Real Smack Plane เล็กน้อยนะครับแน่นอนว่าเวลาเราจะทำการช็อตหรือว่าเราจะดูว่า position เราปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเล่นในรอบสัปดาห์เนี่ยจะเล่นอยู่เหนือ Real Smack Plane เป็นหลักนะครับเพื่อจะได้ทำการ หาจุด stop ที่จำกัดการขาดทุนได้ดีกว่านะอันนี้ถ้าคลิป on air เนี่ยอาจจะเป็นช่วงดีนะครับถ้าเกิดว่ากราฟรีบาวใจดีให้เราเนี่ยอาจจะมาดูโซนด้านบนอีกรอบนึงแต่ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถผ่านเรือเพียนได้อาจจะไปรอรับที่กรอบโซนด้านล่างแทนนะอันนี้อาจจะสวยกว่านั่นเองครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการมองกรอบในช่วงของ 66,000 ถึง 67,000 ไว้ให้นะครับทำให้เพื่อนๆที่ตั้งออเดอร์ตามและเป็นแฟนคลับของฟลิปในช่องเนี่ยก็จะได้รับออเดอร์ไปด้วยนะตอนนี้ต้องมาวิเคราะห์กันต่อครับเนื่องจากว่าภาพของชุดใหม่เนี่ยจะสามารถมองเป็นภาพที่กว้างมากกว่า Reversal Head and Shoulder ได้นะแล้วจริงๆเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเราก็ยังเฝ้าหวังอยู่นะครับว่าไอฝั่งของ Put Option ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยสวยนะการที่ Put Option มันอยู่ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่ตลาดนะครับจะกระแทกลงมาให้เราอีก1ชุดแต่เนื่องจากว่ากราฟตรงนี้พลอตเป็นเส้นยากนะครับเพราะงั้นคือจะให้เป็นกรอบแนวรับไปเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ลงมาแนวรับเนี่ยไปรอด้านบนดีกว่านะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะแต่ปัจจุบันส่วนที่เราน่าสนใจอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือฝั่งของ PA นะครับซึ่งมหาถ้วยเราก็มาอีกแล้วนะจริงๆเนี่ยการมองถ้วยแต่ละครั้งของเราเนี่ยตั้งแต่วิเคราะห์มาเนี่ยยังไม่พลาดนะครับต้องพูดเลยนะเคลมไปก่อนนะถ้าผิดก็โอเคครับขอโทษด้วย แต่ไม่นะครับเนื่องจากว่าการมองกราฟถ้วยของเราเนี่ยใช้เวลาร่วมแรมเดือนนะครับก็มีโอกาสที่ถ้วยนี้จะส่งราคาขึ้นไปด้านบนได้นะแต่ปัจจุบันที่ยังไม่วัดเป้านะครับเนื่องจากว่าเวลาเราเห็นว่าเป็นถ้วยเนี่ยเราจะมีการวัดต่อธงขึ้นไปให้เลยนะแต่รอบนี้เรากำลังหวังอะไรบางอย่างอยู่คือต้องคอนเฟิร์มก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังอยู่ในกราฟตอนนี้เป็นหูถ้วยจริงๆก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหูถ้วยรอบสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมีการวัดเป้าต่างๆให้นะครับแต่ว่ารอบสัปดาห์นี้เราจำเป็นจะต้องเล่นในโซนกรอบไปก่อนนะเนื่องจากว่าเวลากราฟเนี่ยมีการพุ่งขึ้นลงแรงเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะแบบบอกได้เป๊ะๆนะครับเนื่องจากว่าต้องทำ risk management ด้วยแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์ถึงจุดที่การวิเคราะห์ของเรานั้นผิดพลาดด้วยนะครับก็จริงๆเนี่ยเราเรียกว่าการวิเคราะห์สามารถออกได้หลายหน้าเนื่องจากว่าเรามองซีนาริโอ 1 2 3 ไว้แล้วนะครับถ้าผิดพลาดหมายถึงว่าในใจเรามีการพล็อตราคาแล้วก็วางออเดอร์ไว้เนี่ยในซีนาริโอไหนก่อนถ้าหากผิดพลาดเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นแผน2แผน3ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบที่ผมวางออเดอร์และก็คิดว่าถ้าลงมาเนี่ยผมต้องได้ไปในอีกชุดหนึ่งนะแต่แน่นอนว่าชุดเนี้ยก็มีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาบางครั้งเนี่ยได้ทำการ take profit ได้ทำการโดน stop profit ไปแล้วนะครับก็จะต้องมาหา position เข้าใหม่นะครับในการเล่นฟิวเจอร์นะโอเคเรามาวิเคราะห์กันต่อนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นหูถ้วยจริงเราก็มีคาดหวังไว้คร่าวๆนะครับว่า Cup and Handle ที่เป็นช่วงหูถ้วยเนี่ยราคาที่เราคาดหวังเนี่ยก็จะต้องรีบาวกลับไปอยู่ในช่วงของ 73,000 นั่นเองนะครับแล้วต้องมาวิเคราะห์กันต่อว่าไอหูถ้วยเนี่ยมันใช่หูถ้วยที่จบแล้วหรือยังหรือจริงๆเนี่ยมันยังเป็นการฟอร์มเริ่มหูถ้วยอยู่กันแน่เนื่องจากว่าถ้วยรอบล่าสุดที่เราดูเนี่ยมันใหญ่มากนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีขนาดกว้างพอสมควรนะถ้าถ้วยรอบนี้นะครับก็อยู่ประมาณสัก43วันหรือประมาณเดือนครึ่งนะครับถึงต้องวิเคราะห์ต่อด้วยนะว่าหูถ้วยเนี่ยใช้เวลาทำฟอร์มนานหรือเปล่านะครับแล้วกว่ามันจะฟอร์มมาได้เป็นเดือนขนาดนี้แล้วมันจะส่งแรงราคาขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอีกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือพูดในแง่ของการอธิบายเวลาเราดู PA ประกอบราคานะครับเพื่อจะคาดการณ์จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเวลาเนี่ยเราจะให้ตลาดเป็นผู้ตัดสินนะเพียงแต่ว่าบางครั้งเราวิเคราะห์ถ้วยหลายๆครั้งให้เพื่อนๆดูในช่องเนี่ยเราทำเป็นถ้วยใหญ่นะครับเนื่องจากว่าเราก็ดูการพลอตกราฟแล้วก็การวิ่งของราคาเนี่ยให้มันมีเวลามากๆหน่อยเพื่อที่ความแม่นยำเนี่ยมันจะได้ไม่ดรอปนะครับก็อันนี้ก็คือดูไปพร้อมๆกันนั่นแหละนะผมก็มองว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการได้เห็นมุมมองในการคิดแล้วก็วิเคราะห์ของเรานะครับแต่หากเรามาวิเคราะห์กันใน Time Frame Day นะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของ Continue Uptrend นะครับและที่ลงมา Retest เนี่ยก็มาอยู่ในช่วงของ Cup and Handle ที่3กับ2ที่เราเคยวิเคราะห์ไว้นะครับอันนี้เราก็ใช้เวลานานอยู่นะเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยตรงนี้นะครับก็ใช้เวลาร่วมเกือบเดือนนะและในการที่มันจะวิ่งของราคาเนี่ยมันก็ใช้เวลาร่วมกันไปอีกนะครับเป็นเดือนเช่นเดียวกันนะก็คือฟอร์มตัวนานแค่ไหนกว่าจะส่งแรงเนี่ยก็จะสามารถขึ้นได้ระยะยาวนะแต่ทุกการขึ้นมีการลงมีการย่อมีแนวรับมีแนวต้านนะครับเพราะงั้นก็ต้องวิเคราะห์เป็นรายละเอียดใน time frame ย่อยแต่เราใช้ time frame ใหญ่ในการคลุมเพื่อดูเทรนด์ของตลาดนะครับ ในส่วนของรอบสัปดาห์นี้ออปชันฝั่งของ Bitcoin เรามาวิเคราะห์ว่าแนวรับจะอยู่ตรงไหนบ้างราคาวิ่งอยู่ในช่วงของ 68,000 กับ 69,000 ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเส้นแนวรับจริงๆเนี่ยที่เป็นฝั่งของพุทเซลหรือการช็อตพุทว่าลงไปแล้วจะไม่หลุดจากตรงนี้นะครับก็จะมีวอลุ่มที่มากหน่อยเนี่ยอยู่ในช่วงตั้งแต่ 70,000 กับ 65,000 เนื่องจากว่าราคาปัจจุบันนะครับต่ำกว่า 70,000 เป็นที่เรียบร้อยเราจึงต้องให้ความสำคัญกับพุทเซลที่เป็นการบอกว่าช็อตพุทลงไปไม่หลุดจากตรงนี้นะครับก็คือเลข 65,000 นั่นเองนะ 65,000 ตรงนี้นะครับจะต้องฝ่าด่านของ 68,000 ที่ตอนนี้กำลังสู้กันอยู่นะจนถึง 66,000 และ 65,000 นะครับที่เป็นเส้นสีฟ้าเข้มเพราะงั้นก็คือเราให้ความสำคัญในช่วงของ 66 กับ 65 เช่นเดียวกันรอบสัปดาห์ที่แล้วเราให้ 67 ถึง 66 รอบนี้ตลาดบอกว่ามีโอกาสแนวโน้มจะไป 66 กับ 65 ก็คือต่ำลงมานะครับอันเนี้ยจะสามารถมองได้ 2 แบบเลยนะเป็น Symmetrical triangle นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมเลือกทางหรือจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสนะครับที่แพทเทิร์นใหญ่เนี่ยอาจจะกำลังมองเป็น bullish ด้านล่างนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่ากราฟเนี่ยลงมาในรูปทรงไหนนะแต่อาจจะทำเป็น bullish ที่เป็น bull flag นะครับที่มีการย่อลงด้านล่างแล้วก็ค่อยดีขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับหรือจะเป็น falling wedge ก็ได้นะแต่ปัจจุบันสามเหลี่ยมที่ฟอร์มตัวและเห็นได้เนี่ยเป็น symmetry triangle นะครับก็อันเนี้ยจะต้องมาวิเคราะห์กันอีกครั้งนะก็เดี๋ยวรอดูกราฟฟอร์มตัวขึ้นมาก่อนเลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงทำเป็นแค่กรอบแนวรับแนวต้านไปก่อนนะครับและเนื่องจากว่าราคานะครับที่เราวิเคราะห์ในรอบสัปดาห์นี้ตรงกับฝั่งของ Put Option พอดีนะเพราะงั้นคืออันนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยโฟกัสราคาในรอบสัปดาห์นี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ดูกันว่ามันยังสามารถที่จะคอนติเนียเป็นอัพเทรนได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลงมาต่ำกว่าเดิมเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะทำเป็นดาวเทอรี่ที่เป็น lower low นะครับเนื่องจากว่าราคารอบสัปดาห์เนี่ยไม่สามารถทำไฮใหม่ได้นะในฝั่งของ Bitcoin มีโอกาสนะครับที่จะออกทรงเป็นบูแฟกนะครับหรือไม่ก็เป็น falling wedge นะถ้าราคาไม่รู้จักนี้ยังสามารถที่จะเป็นแพทเทิร์นที่จะเป็น continue up trend ได้อยู่นั่นเองนะรอบสัปดาห์นี้ที่เราจะต้องวิเคราะห์กันต่อว่าราคาถ้าเกิดรีบาวตรงไหนนะแล้วไม่สามารถทำให้ใหม่ได้เนี่ยตรงไหนที่น่าสนใจก็จะมีราคาอยู่ในช่วงของ 71,000 ที่เป็นฝั่งของคอเซลหรือว่าการลองพุทนะครับว่าราคาขึ้นไปแต่ตรงนั้นแล้วก็โดนปิดกลับลงมาในช่วงเซนติเมนต์วันศุกร์เนี่ยฝั่งที่วางออปชันไว้จะได้กำไรทันทีนะครับแล้วก็มีฝั่งของคอลบายที่เป็นลองคอลนะครับว่าราคาขึ้นไปถึงปุ๊บจากตรงนี้แตะราคานี้ได้กำไรทันทีนะฝั่งของคอเซลเนี่ยก็คือลงไปแตะแล้ววันที่ปิดเนี่ยไม่พุ่งไปเหนือกว่า 71,000 ได้กำไรแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของคอลบายเนี่ยราคาแค่ขึ้นไปแตะตรงนี้ได้กำไรทันทีนะครับก็จะมีวิธีคล้ายๆกันก็คือราคาต้องไปแตะราคาตรงนั้นก่อนซึ่งฝั่งคอลบายเนี่ยจะมีราคาอยู่ในช่วงของ 7,500 นะครับกับ 72,000 นะครับซึ่งก็แปลว่าราคาที่เป็นแนวต้านจริงๆเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ 71,000 กับ 72,000 นั่นเองนะซึ่งปัจจุบันนะครับก็จะเห็นได้ว่า 71,000 72,000 กับ 66,000 65,000 เนี่ยเป็นทั้งแนวรับแนวต้านนะครับอันนี้มาดูเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับว่าพุทเซลหรือว่าการช็อตพุทที่เป็นวอลุ่มปกติที่ไม่ใช่บล็อกออเดอร์มากๆเนี่ยปกติจะให้ความสำคัญกับวอลุ่มที่ลำดับที่มากที่สุดนะครับซึ่งปัจจุบันราคาเนี่ยอยู่ในช่วงของ 65,000 ด้วยนะอันนี้ผมก็มองว่าผนวกกันว่าตรงเนี้ยไม่ควรจะหลุดนะถ้าเกิดว่ายังเป็นแนวคิดว่าเป็นการลงเพื่อขึ้นหรือยังเป็น continue up trend อยู่นั่นเองนะในฝั่งของอีเธเรียมในรอบสัปดาห์นี้นะครับก็ถ้าฝั่งของ Bitcoin เนี่ยจะมองเป็นแนวรับเป็นฝั่งของ Spot แล้วก็ฝั่งของมอง Long Term นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของอีเธเรียมถ้าคุณเป็นสายเล่นฟิวเจอร์แล้วก็นี่คือทางเลือกของคุณนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าสีเยอะมากนะแน่นอนว่าตัวแทนของการมองลงเนี่ยหรือว่าการรีบาวเพื่อลงเนี่ยจะเป็นทั้งสีชมพูนะครับสีชมพูหรือเปล่าหรือว่าสีส้มนั่นแหละครับสีแดงอ่อนแล้วกัน กับอีกอันนึงนะครับเป็นสีม่วงอ่อนนะอันนี้คือจะเป็นทางเลือกของกราฟนะครับปัจจุบันเนี่ยกราฟมีการพยายามต่อสู้กันอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นฝั่งของจีเนโอที่มองขึ้นนะครับก็จะเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราแวะกลับมาดูออปชันนิดนึงก่อนนะออปชันรอบสัปดาห์นี้เป็นคอออปชันอยู่ในช่วงของ 4,4032 นะครับพุทออปชันอยู่ในช่วงของ 3,53489 เรียงไม่เพนอยู่ในช่วงของ 3,760 จะเห็นได้ว่าราคาทั้ง2ค่านะครับการบีบเข้ามานะรอบนี้จะต่างกับของ Bitcoin เนื่องจากว่าฝั่งของ PA เนี่ยและแท่งเทียนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับปัจจุบันจะเห็นได้ว่า Ethereum นะครับมีการทำ higher high ขึ้นมานะครับซึ่งต่างจากของ Bitcoin นะและปัจจุบันนะครับจะมี bearish divergence ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็น exchange อื่นที่ไม่ได้ดูกราฟตรงนี้เนี่ยจะไม่มี RSI ที่ทะลุขึ้นมาเหนือกว่า divergence นะครับอันนี้มันเป็นความเหวี่ยงของตลาดนะครับถ้าไปดูจากของ exchange อื่นเนี่ยตรงนี้มันจะไม่เป็นนะก็กราฟอื่นพี่กิฟเขาเอาไปใช้อยู่นะครับอันนี้ก็เลยถือว่าให้มองข้ามก้อนนี้ไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าปกติเนี่ยการวาดไดเวอร์เจนซ์จะต้องไม่ทะลุอินดิเคเตอร์นะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นทุก Exchange นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกครั้งนะก็ถือว่าเราเข้าใจตรงกันนะครับว่าอันเนี้ยมันมองเป็น bearish นั่นแหละนะเอางี้แล้วกัน เพื่อนๆจะงงหรือเปล่านะเพราะว่าพี่กิฟต์เนี่ยเขาดูไว้หลากหลายนะครับหลากหลายท่าเลยนะยึดครองไปเยอะเลยนะครับผมขอใช้สักอันแล้วกันนะปัจจุบันนะครับเรามาดูกันที่กราฟต่อเลยรอบสัปดาห์นี้ออปชั่นบีบแปลว่ามีแนวโน้มที่จะเลือกทางนะและรอบที่แล้วนะครับในสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามีการคาดหวังนะครับอย่างบิตคอยน์เนี่ยเราได้ของมาก็จริงแต่ว่ารอบนี้ฝั่งอีเธเรียมเราก็มีการคาดหวังไว้นะแต่ตลาดไม่ได้ใจดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ทุ่มแรงขนาดนั้นนะครับมีแนวโน้มว่าราคานะครับจะลงมาไม่เยอะนะถ้าเกิดว่าตลาดยังคงเป็นบูลลิชจัดๆแบบนี้นะครับแน่นอนว่าถ้างั้นเราก็จะรับในโซนที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดเทของรอบที่แล้วนั่นเองนะรอบนี้นะครับก็เลยจะมีจุดรับใต้เรสเคนนะหรือรอบแรกก็คือ 3,600 และรอบต่อมาถ้าจะเป็นคอนติเนียอยู่เนี่ยก็รับอยู่ในช่วงของ 3,500 นะครับหรือประมาณ 3,550 นะก็คือมี 3,600 ในกรอบ 3,600 กับกรอบ 3,500 เพราะว่าในกรอบของ 3,350 หรือ 3,400 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมายากนะครับเพราะรอบที่แล้วเนี่ยทั้งสู้ทั้งรับทั้งขายเนี่ยเป็นโดจิอยู่ตรงกลางในที่เพื่อนๆเห็นนะครับยังไม่ยอมหลุดมาเกินกว่า 3,500 เลยนะแต่อย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าไม่ยอมหลุดเกินกว่า 3,500 เนี่ยก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับไม่ได้แปลว่ารอบนี้จะหลุดเกินไม่ได้นะเพราะงั้นคือเราเลยเลือกทางเลือกให้ไว้นะครับก็ไม่รู้นะว่าจะทะลุหรือเปล่านะ แต่ว่าที่เราคาดหวังคืออยากให้กราฟนะครับลงมาก่อนนะเห็น Divergence ตรงนี้ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นก็คือตกรถดีกว่าติดดอยนะครับหรือว่าก็อยากจะให้เป็นจุดที่กลับตัวจริงๆนะครับจะสวยกว่าเราก็มีแนวโน้มว่าถ้าเกิดว่าลงมารับตรงนี้เนี่ยเป็นสีม่วงเนี่ยอาจจะขึ้นมานะครับและตรงนี้ต้องมาเลือกทางนะว่าจะสามารถดีดไปกว่า Real Space Plane ได้หรือเปล่าแน่นอนว่าเราก็มีจุดที่เรารู้สึกว่าเราพอใจกับการ Take Profit ในช่วงของรอบสัปดาห์นี้ที่จะเล่นนะครับเราก็จะมีจุดที่รู้สึกว่าทำ Hedging แล้วก็อาจจะมาช็อตตรงนี้เล็กๆไว้ได้นะเนื่องจากว่าจะสามารถที่จะเป็นได้หลายทางเช่นถ้าเป็นมองสีม่วงนะครับลงมาในกรอบจริงและไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดเกินกว่านี้นะก็ถือว่าได้รับกลับขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเราตีChannelนะครับขึ้นมาด้วยนะเนี่ยChannelตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบร์แฟกนะครับที่เป็นภาพใหญ่นะข้างหลังเป็นพื้นหลังนะครับก็จะสามารถรับอยู่แล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะสามารถลงต่อหรือว่าขึ้นมาได้ถ้าขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่เรารู้สึกพอใจกับProfit ตรงนี้นะหลังจากติด Channel เนี่ยมีโอกาสที่จะย่อ1 ครั้งนะครับเพื่อจะเลือกว่าจะลงมาลึกหรือว่าไม่นะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นอยู่นะคืออันนี้มันเป็นหลายทางนะครับคล้ายๆบันไดลิงนะลองดูอีกทีนะครับคือปัจจุบันเนี่ยจะใช้หลักใกล้ๆกับของ Bitcoin เนื่องจากว่าเวลาที่กราฟมีการพุ่งขึ้นมาเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่ค่อยรู้สึกปลอดภัยนะครับเคยมีหลายครั้งที่มีการพุ่งขึ้นมาแรงขนาดนี้สุดท้ายเวลาเทเนี่ยมันไม่ค่อยเฮลตี้กับตลาดเพราะงั้นคือจำเป็นจะต้องให้เพื่อนๆดูไว้เมื่อมีทางเลือกนะอันนี้เพื่อนๆสามารถไปดูประกอบเองได้นะครับแต่แน่นอนว่ามี Divergence 1 ตัวให้เราดูนะและแน่นอนว่าราคาของ Indicator เนี่ยยังคอนติเนียอยู่ในโซนของ Up Trend นะครับเนื่องจากว่า RSI เนี่ยยังไม่ยอมย่อลงมาต่ำกว่าโซน 45 เลยนะอันนี้ผมมองว่ายังบูลลิชอยู่นะในฝั่งของอีเธเรียมในรอบสัปดาห์นี้ที่เป็นวัน settlement ที่จะถึงเรามาดูกันดีกว่าว่ามีแนวรับจริงๆอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับในฝั่งของ option block ที่จะบอกเราให้มากขึ้นกว่าการ predict นะครับเรามาดูในส่วนแรกก็คือจะอยู่ในช่วงของ 3,600 นะครับตรงตามที่เคยเป็นไส้ลงมาแล้วก็เป็นกรอบที่เป็นแนวรับของเราด้วยนะแต่ต่อมาอันนี้คือเป็นจุดที่น่าสนใจยิ่งกว่านะครับเนื่องจากว่าเราวิเคราะห์ไว้ว่าจะไม่หลุดเกินกว่า 3,500 นะแต่ว่ามันมีพุทเซลนะครับอยู่ที่ 3,400 ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ามีวอลุ่มที่มากเป็น2 ระดับเนี่ยปกติที่แท้จริงเนี่ยจะอยู่ในช่วงของวอลุ่มที่2นะครับอันเนี้ยจะต่างจากโซนกรอบที่เราวิเคราะห์ไว้ในช่วงของ 3,600 กับ 3,500 เนื่องจากว่าสุดท้ายแล้วมี 3,400 อยู่นะครับก็เป็นไปได้ว่าการขึ้นแรงลงแรงเนี่ยจะทำให้ตลาดนะครับทำการเขย่าและเซตตัวฐานใหม่นั่นเองนะเพราะงั้นก็คือรอบนี้จะต้องอาศัยการดูและการวางออเดอร์ที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับอย่าลืมวางสต็อปให้ดีนะแล้วก็จริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อ ในการวิเคราะห์ของ Option เนี่ยถ้าเรามาดูโซนของ Put Sell นะครับถ้ายังคงเป็นการ Continue Up Trend เนี่ย Volume ของ Put Sell ที่มากที่สุดที่ไม่ใช่บล็อกเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ 3,600 ซึ่งตรงเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ Volume ระดับที่2มันก็ดันตรงกับ 3,400 ด้วยนะเพราะงั้นก็คือถ้าเพื่อนๆนะครับจะเล่นกรอบสั้นๆนะครับหรือว่าเล่น High Volume Average เนี่ยก็อาจจะดูเป็นโซนแรก 3,600 ก่อนเลยหรือไม่งั้นก็คือถ้าโดน Stop ก็ไปรอ 3,400 เลยนะครับไอ้ 3,500 เนี่ยเป็นก็เป็นค่ากลางๆนะผมก็เลยมองว่า 3,400ก็ไม่เลวนะเพราะว่าถ้าลงมาตรงนี้ในรอบสัปดาห์ปกติก็มักจะไม่หลุดไปกว่านี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าจะสามารถรีบาวกลับขึ้นไปได้ล่ะตรงไหนที่จะน่าสนใจนะครับก็จะมีในช่วงของคอลบายนะครับหรือว่าการลองคอในช่วงของ 4,000 และคอเซลที่เป็นการมองลองพุทด้วยเนี่ยตรงกัน 4,000 พอดีแปลว่า 4,000 เนี่ยเป็นแนวต้านของรอบสัปดาห์นี้ชัดๆเลยนะซึ่งถ้าเรามาแวะดูกันอีกเล็กน้อยนะครับกลับมาดูกราฟจริงอีกรอบเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างถ้าจะ 3,400 เนี่ยจะอยู่โซนด้านล่างตรงนี้นะก็คือตรงนี้จะเป็นจุดที่ลงมาจริงๆนะครับแต่แน่นอนว่าก่อนจะลงมาเนี่ยมันจะต้องฝ่าด่านหลายด่านเลยนะครับเพราะว่าทุกการหลุดเนี่ยมีคนรับของเป็นเพดานไว้เสมอนะอันนี้ก็คือ1 2 3 4นะครับกว่าจะมาถึงนะเพราะงั้นก็คือต้องมาดูกันว่าตรงนี้ตกลงว่ากราฟเนี่ยจะวิ่งสุดตรงนี้แล้วค่อยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือรับอยู่แล้วนะแน่นอนว่า 3,600 เนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจอยู่นะครับและจริงๆเนี่ยช่วงของ 4,000 เนี่ยก็จะตรงกันกับฝั่งของ Call ที่เราวิเคราะห์ไว้นะว่า 4032 นะจะมาถึงตรงนี้อาจจะโดนกดจากตรงนี้ได้นะสำหรับการวิเคราะห์ตารางเศรษฐกิจในรอบสัปดาห์นี้ขอบคุณตารางจากน้องหมึกนะครับจะมีการมองของ Gold Future ไว้ด้วยนะ Richmond Manufacturing Index นะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการซื้อขายทางเรือของ Richmond นะก็จะส่งผลต่อแนวโน้มว่ามีการสั่งซื้อของการจับจ่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นตารางที่พี่นาเขาให้มาสำหรับคนที่เล่นทองนะเอามาใส่ไว้ให้ด้วยนะครับและในส่วนของ Unemployment Claim นะครับในช่วงของ 1 ทุ่มครึ่งเนี่ยอันนี้จะมาดูเพิ่มนะซึ่งก็จะผนวกกันกับ Initial Job Rate นะครับ Initial Job Rate Claim เนี่ยซึ่งก็จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกการขอสวัสดิการจากรัฐนะครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่ามีคนว่างงานมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะก็จะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าตัวเลขนี้มากนะครับก็แปลว่าการจ้างงานน้อยนะแล้วก็ส่งผลให้มีการใช้เงินน้อยลงด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขเนี้ยมันเกิดน้อยลงนะอย่างรอบก่อนหน้าเนี่ยเป็น223แต่ออกมา forecast เป็น220นะครับและเลขที่เป็นจริงๆเนี่ย215เองแปลว่าตัวเลขของการขอสวัสดิการการว่างงานจากรัฐเนี่ยมีตัวเลขที่น้อยลงนะครับก็แปลว่ามีการจ้างงานที่มากขึ้นมีคนว่างงานน้อยลงนะครับส่งผลโดยรวมต่อ GDP เศรษฐกิจดีขึ้นนะเดี๋ยวอันนี้ทิ้ง description ไว้ด้านล่างให้ด้วยนะให้เพื่อนๆลองอ่านทำความเข้าใจเพิ่มนะครับก็ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆแทรกมานะครับไม่ได้มีทุกครั้งแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะพยายามบ่งบอกว่าความสำคัญมันเป็นยังไงนะแต่ในขณะเดียวกันปัจจุบันนะครับเป็น215ซึ่งมีการ forecast ว่าเป็น218แปลว่าการว่างงานเนี่ยจะมากขึ้นนะครับถ้าเกิดการว่างงานมากขึ้นเนี่ยส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงและคริปโตด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการขอสวัสดิการที่มากขึ้นนะครับแปลว่าการจ้างงานเนี่ยน้อยลงการจ้างงานน้อยลง GDP น้อยลง GDP น้อยลงแปลว่าคนใช้เงินซื้อขายกันน้อยลงนะครับทำให้ DXY ลงนะและเราจะรีบาวนั่นเองนะอันนี้คือเป็นภาพรวมนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ใช่ตัวเลขเดียวที่จะบ่งบอกว่าสามารถพาตลาดไปทิศทางใดอย่างรุนแรงได้นะเนื่องจากว่าปกติเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขหลายๆตัวนะครับในรอบสัปดาห์นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรอบนี้ใช้ตัวนี้ก็ดูกับตัวนี้กันไปก่อนนะครับเพราะหลักๆเนี่ยเราเล่นกับออปชันในรอบสัปดาห์นะเพราะว่าออปชันเนี่ยเป็นการวางเงินของคนที่เขาเล่นจริงๆในตลาดนะครับและแน่นอนนะครับว่าในช่วงของวันที่31นะวันศุกร์ในช่วงของ 4 ทุ่มเนี่ย Bitcoin Future จะมีการหมดอายุสัญญานะครับและจะมีการวางออเดอร์บล็อกรอบใหม่ในรอบเดือนนะครับรอบนี้ก็ลองดูกันนะครับว่าทิศทางตลาดต่อไปจะรีบาวจริงแค่ Sell in May เหมือนที่ทุกๆปีเป็นหรือเปล่านะครับและหากมาดูมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆบอกว่าไม่เข้าใจอะไรสักอย่างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาดูตอนท้ายกันเช่นเคยนะครับรอบนี้ขอเน้นไปที่แนวรับก่อนเลยนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอยากให้มองตรงนี้มากๆหน่อยนะครับในรอบสัปดาห์นี้ฝั่งของ Bitcoin นะครับอยู่ในช่วงของ 67,000 ที่เป็นแนวรับแรกที่เป็น Period Point Support ที่2นะเพราะว่า1เนี่ยมันทะลุลงมาแล้วนะครับ Support ที่2อยู่ในช่วงของ 67,181 นะครับผมอยากจะวิเคราะห์เลยนะครับว่า Period Point ที่3เนี่ยลงมาน่าสนใจกว่านะครับเนื่องจากว่าประกอบกับของ Option ด้วยนะแน่นอนว่าเราอาจจะโดนหลอกได้นะครับแต่ว่าเราก็จะรู้เลยนะว่า 67,000 66,000 เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะหลุดลงมาจริงๆจะต้องหลุดมาไม่เกินกว่าฟิโบนัชชีนะครับ retracement 50% เนี่ยก็คือ65223นะครับซึ่งก็จะตรงกับฝั่งของ option block ที่เป็นฝั่งของ put sell ด้วยนะครับว่าเป็นการลงแต่ไม่หลุดในรอบสัปดาห์นี้นั่นเองนะอันนี้น่าสนใจนะดูให้ดีเลยในฝั่งของแนวต้านนะครับเริ่มในช่วงของ 77,110 นะครับหรือไม่เกิน 71,000 นะและ Pivot Point Resistance ที่2นะครับก็คือ 71,792 หรือไม่เกินกว่า 72,000 นะครับซึ่งอันสุดท้ายเนี่ย Pivot Point ที่3เนี่ยไป 73,000 เลยนะก็คือสุดท้ายแล้วนะครับเราคาดหวังไว้ว่ารีบาวได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีการย่ออยู่ดีนะเพราะงั้นก็ถ้าขึ้นไปสูงๆให้กราฟขึ้นแรงๆเลยนะเห็นอินดิเคเตอร์ในการทำเดเวอร์เจนชุดใหม่เนี่ยก็จะคุ้มเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นอยากปลอดภัยหลับตื่นมาสบายใจเนี่ยรอรับด้านล่างก็ได้นะครับถ้าโชคดีก็จะได้ของถูกนั่นเองนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกริ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆโอกาสถัดไปของเรานะครับและยังไงพบกันอีกครั้งนะครับในรายการคลิปโออัปเดตโดยผมเต้ในช่องสีสยามนะครับและยังไงสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ